ขณะนี้เวลา5:02 น.รายการต่อไปเชิญญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายได้ติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมแสงอรุณรายการเสียงธรรมแสงอรุณเวลา5:00 น.จนถึง6:00 น.ดำเนินรายการโดยท่านพระครูชลทานพิทักษ์เจ้าอาวาสวัดแม่ห้องไคอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา5:00 น.ถึง6:00 น.วันนี้รายการเสียงธรรมแสงอรุณประจำวันศุกร์ก็เหมือนเดิมได้มาปะมาพบกับญาติโยมท่านทั้งหลายตรงกับวันศุกร์ที่21เดือนตุลาคมพุทธศักราช2565อาตมาภาพกำลังเชื่อมต่อสัญญาณพยายามติดต่อไปที่ท่านพระครูชลทานพิทักษ์กับญาติโยมก็รอสักคำเดียวถ้าท่านพระครูตอบรับมาญาติโยมก็จะได้ยินได้ฟังรายการตามปกติเหมือนเดิมก็รายสาเหตุญาติโยมอาจจะเป็นเพราะว่าฟ้าฝนก็อาจจะเป็นเพราะว่าเกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็อีนะเดี๋ยวรอสักคำเนอะญาติโยมก็ถ้าท่านพระครูบนตอบมาได้รับสัญญาณก็ญาติโยมได้ฟังต่อไปนิมนต์เลยครับนิมนต์ครับขอเต็บไตไวสาครูบาอาจารย์ที่ครูสงฆ์องค์เนนที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้อยู่ตนจุองค์ขอความผาสุกในธรรมจงมีแก่บรรดาพี่น้องศรัทธาตายกตายิกาหนุ่มน้อยใจยิงตั้งหลายจุผู้ใดคนที่รับฟังรายการนี้สองสุขแล้วที่บ่ได้มาปะมาพบกับพี่น้องศรัทธาทั้งหลายทุกก่อนปูนก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตมันบ่ดีภาษาสมัยใหม่ว่าห้องว่าบ่เสถียรมันเชื่อมต่อกันบ่ได้เป็นโว้ๆว่าๆอันหยังบ่ฮู้ก็เลยบ่ได้ออกอากาศสักคำสุขที่ผ่านไปนี่ระบบร่างกายลุเป็นไข้เมื่อยเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงลุกมารู้สึกว่าจะเมาหัวไข้อ้วกไข้หักอย่างหุก็เลยมาได้ออกรายการสักคำวันนี้โอกาสดีก็จะได้มาปะมาพบกับพี่น้องศรัทธาเฮาท่านทั้งหลายแห่มต่อไปการฟังพระธรรมเทศนานั้นถ้าเขาฟังโดยดีก็ย่อมจักได้ปัญญาถ้าฟังบ่ดีมันก็จะมีปัญหาโดยมากับผู้ฟังที่ว่าที่อู้จะอี้นี่ก็เพราะว่ามีเกียร์อันหนึ่งที่ว่ามันไปนั่งฟังธรรมกลางวิหารทุเจ้าก็บอกขึ้นนโมอย่างแล้วบอกว่าการฆ่าสัตว์ก็ดีการลักทรัพย์ก็ดีการประพฤติผิดในกามก็ดีการจุไล่หลอกลวงคนอื่นก็ดีการดื่มสุราเมรัยน้ำเหล้ายาเมาเครื่องดองของเมาทั้งหลายนี่ก็ดีมันฟังได้เหตุอะทีนี้เพื่อนมันห้องลุกไปทางอื่นเนี่ยก็ถือเอานะตุเจ้าว่านี่อย่างก็ดีมาเอาอันนะไปเป็นที่
ได้ยินได้ฟังมาก็ถือเอานั่นว่าอันใดเนี่ยอันใดก็ดีหมดอันนี้นี่ฟังบ่ดีมีปัญหาคือฟังบ่สุดบ่เสียงการฟังนั้นเขาต้องฟังให้สุดให้เสียงความมันถึงจะได้เนื้อหาสาระถ้าฟังบ่สุดบ่เสียงความก็ยังที่ว่าตะเกียพระเจ้าบอกว่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามมุสาดื่มสุราก็ดีมันฟังเอาแต่แล้วมันก็ไปฮะไปทางอื่นก็เลยบ่ฮู้ความจริงว่ามันจะต้องเป็นอย่างไรจริงๆแล้วทุกเจ้าจะบอกต่อไปว่าสิ่งทั้งห้าเนี่ยเพิ่นฮื้องดเว้นถ้าทำแล้วจะเกิดโทษจะอี้ถ้าเว้นแล้วจะได้รับประโยชน์จะอี้ถ้ามันฟังไปจนสุดมันก็จะได้อย่างนั้นเพราะนั้นอาตมาจึงว่าการฟังด้วยดีย่อมมีปัญญาฟังบ่ดีย่อมมีปัญหาอันนี้คือฟังบ่ดีมันก็เลยมีปัญหาเอาไปถือผิดเขาฟังด้วยดีนี่ย่อมได้ปัญญาจะได้อันที่หนึ่งก็ได้ฟังสิ่งที่ยังบ่เคยฟังอันเดือเขาอาจจะฟังมานักละฟังทุกเจ้ามาก็หลายตนฟังคนบ้านมาก็หลายคนฟังมหาฟังพ่อครูฟังเจ้าคุณฟังครูบาอาจารย์ก็ฟังมาหลายแต่ว่าถ้าเราฟังนักๆเขาจะได้รู้สิ่งใหม่อันใดที่เราฟังแล้วมันว่าเข้าใจเราจะได้รู้สิ่งนั้นคือเข้าใจชัดเข้าใจแจ่มแจ้งอันนี้คืออานิสงส์ของการฟังธรรมมีถึงหมดกัน 5-6 ประการกันท่านทั้งหลายอาจจะได้ฟังจากทุเจ้าตัวอื่นมาพ่องละหรือหู้แจ่มแจ้งด้วยตนเองเนี่ยอาตมาจะบ่อู้ถึงในส่วนนั้นละหู้ฟังว่าฟังสิ่งใหม่แล้วก็บรรเทาความสงสัยที่ได้ฟังมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่คืออานิสงส์ของการฟังธรรมฟังโดยดีย่อมมีปัญญาฟังบ่ดีก็ย่อมมีปัญหาวันนี้จะได้นำเอาพระธรรมเทศนามาเทศนาให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังก็พยายามจะเลือกเอาพระธรรมเทศนาที่เป็นธรรมภาษาทุเจ้าห้องกันว่าธรรมก้อมคือบ่สั้นบ่ยาวฟังแล้วก็ได้ปัญญาจากการฟังนั้นถ้ามันยาวล้ำไปนี่บางเถื่อจะไปทำงานทำการนั้นอื่นไม่ได้ไปสักกรรมเปิดละไว้หันเมาอยู่กลางสวนวุ่นเออพุ่นอู้อย่างหูต่อไปพุ่นเตะอย่างหูไม่ได้ยินทีฮะรถมาบึ้งบึ้งบางบางอยู่พยายามจะเอาทำที่เป็นทำก้อมทำสั้นสั้นมาเตะเทศนาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังวันนี้จะเอาเรื่องปัญญาปารมีสอนโลกมาเตะเทศนาให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเพื่อพัฒนาสติปัญญาของท่านทั้งหลายในโอกาสต่อไปนี้ก็ขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาทำนองร้อยแก้วเรื่องปัญญาปารมีสอนโลกสืบต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมสุจินโนสุขะมาวะหาติติสาธะโวฟังลาฟังลาโสตุจันาสัพพุริสะตังลายตั้งยิ่งใจน้อยใหญ่ผู้มักไฟต่างบุญนั้นจักหนุนส่งอยู่คือใดอยู่เจยบานจริงคือตานเข้าน้ำวัดทูพร่ำปัจจัยศีลดวงใสหาแปดรักษาแขวดกับตัวบ่เมามัวหลีกเว้นลบจากเส้นภาวนาปากันมามวนหมู่พร้อมนาอยู่ใหญ่ใหญ่
จ้วงแปลงใจเที่ยงมันอย่ากึดดันกิจการถึงลูกหลานใหญ่น้อยจ้วงไฟหอยตามธรรมอย่าจากกรรมสูบสาบจักเป็นบาปต่อโจรจุ่มหมู่คนนั่งไกลจากเกิดใหม่แกนใจอย่าตาไหลแลพอคืออย่าได้พอยื้อไปมาตั้งกาญาหือมันเตียงอย่านั่งเหียงอิงเสาโอดบันเทาปวดเมื่อยเน็ดซึ้งเลยสันหลังธรรมเตสนังบ่เศร้านักพระเจ้าเมธัยสืบแต่ได้นำมาขอศรัทธามวลหมู่อดทาอยู่ดาฟังศรัทธาอันว่าสัพปัญญูพระพุทธเจ้าตนเป็นปิ่นเก่าติโลกานำสตามวลมาคือป้นจากทุกขีอันเกิดมีน้อยใหญ่ในโลกใต้สงสารพุ่งสำลานยังอยู่ในเกี้ยวกูกุดีก็ใครว่าตีบอกเราแต่ต้านเจ้าอนันตะเทนผู้เป็นพุทธอุปัฏฐากคือลูกเก้าหากปัญญาปาละมีว่าเกี้ยวดวงดีพาเสิดมีคุณเลิศเหลือลายจัดนับหมายแต่เรายังบ่เต่าปัญญาปาละมีว่าเกี้ยวดวงดีผ่องเพลย่อมกาดเกี้ยวอันตรายภัยเนื้อหลายน้อยใหญ่บ่มาใกล้ตัวตนเป็นมงคลผาเสดปาคือเกิดสวัสดีเงินคำมีบาทไตกันบ่จางใจตามธรรมเตียนยอมนำตัวเก่าคือได้เข้าอบายส่วนพระญาพายผ่องเพลวคือปัญญาแก้วปาละมียอมนำตัวนี้หลีกเว้นโป้นจากเส้นอบายคนหญิงใจน้อยใหญ่บอกว่าไพ่ไตรปัญญาเป็นเสนาอำาตผมมามนาจาตปโรหิตาจารย์หรือว่าเป็นเต้าผู้บานยศใหญ่ภาพเสียงควายปัทภีกันพญาดีพาเสดปัญญาปาลมีเกิดกับตนย่อมเป็นมงคลเลิศแล้วปากาดแก้วอันตรายบ่ห่อนตายคว่ำหน้าโดยหอกดาบกระยานยำโตดอันนำหรือน้อยบ่จองห้อยมาปานโจรใจหานน้อยใหญ่บ่มาใกล้เบียนขี้ย้อนปัญญาปาลมีวิเศษเป็นแก้วติบเตกุลหลายอันตรายเกิดไกลยอมพ้นได้ปัดเดียวดังเจ้าตาเขียวน้อยนาแต่ในชาติเดิมอ่อนนั้นนาตั้งสู้ตัวอนันโทส่วนอันว่ามหาอนันตะเห็นเจ้าฟังพระเจ้าเล่าใครจะยินสังกาบ่แจ้งใครลู่แท่งยาวไปก็จริงเร็วไวขับไวว่าข้าแด่พระบาทให้ยอดมุนีอันว่าปาลมีปัญญาปาลมีพาเสดมีคุณเลิศยังคานในอติตการชาติเก่ามีเจงเล่าสันใดขอพระใครกล่าวจี้คือเจงที่ตามมีเดเตอร์เมื่อนั่นสัพปัญญูยอดซอยจิ้งกล่าวถอยตีสนาว่าแต่เมื่อมาล่วงแล้วในเมืองเกลปาลานะสีมีขหบดีคนหนึ่งใส
มีลูกชายไว้สองคนนามตามนลูกเก้าชื่อว่าเจ้าตาเขียวพระญาเลี้ยวองอาจผู้น้องชื่อน้อยนาเตรียมมากันสองขาขึ้นใหญ่อายุได้16ปีข้าหาบอดีผู้ปอกึดใจต่อบุตรตาจิ้งเรียกมาตั้งกูหือนั่งอยู่จอมกันแล้วไข่ปันบอกเราว่าดูล่าลูกเต่าสายตา ป้อนี่นาดาไว้ยังเลือนใหญ่สองหลังย้อนใจวังแต่เก้าเฮอลูกเต่าสองขาหลังนึงนั่นนาเมียนควายบอกข้างไว้อันใดหลังทัดไปนั่นใสดาเครื่องไว้จุอันอันยังบอดตันได้สร้างตามไฟอ่างขัดดิ้งในลูกสายใจตั้งกูไผจักอยู่หลังใดจุ้งขัดดิ้งในสันทีเลี้ยวกาวจี้ไข่มาชายผู้ปี้ก็ตาต้านต่อว่าข้าเดปอคุณลายข้านี่หมายไข่ใดยังเลือนใหม่งามตาอันพ่อดาแต่งไว้เมียนเสียงควายจุอันอานลูกจอมควรผู้น้องก็ตอบทองไข่จาว่าลูกนี่นายังมักไปยังเฮือนบ่ได้ปกแปลงมีเสาแวงก่อนเป็นเครื่องไม้แก่นนานาอันพ่อดาแต่งไว้พร้อมเสียงควายดีลีข้าหะบ่ดีผู้เฒ่าฟังลูกเต่าไข่จาก็สัญญาลู่ลอดในแก้วยอดของตนจักต่างคนต่างอยู่ยามตนหมู่หมู่มรณาก็จริงจักจาสอนเล่ายังสองลูกเต่ายาวไปดูลาใส่ใจลูกแห่งปอคือสองลูกหนอบุญจูฟังโดยหูตัวเก่าพอดูเล่ากับตาปิจารณาขึ้นลองหือแจงส่องในใจผู้หนึ่งอย่าไขเก่าอูหือคนรู้เป็นสองกำลังหัดปองเก่าแก่หือลูกแผ่ยาวไปยิงคนใดถอยไรเอาเป็นแม่ไม้สามตีเหลือผัวนี้ลี่ห่างเป็นแม่ห้างสามโหนอย่าเอาตนเข้าไกลอย่ามักไฟปิญญาอย่าเอามาเป็นกู้รวมซ่อนอยู่นอนในใจคนใดออกบวชบวชแล้วลวดสิกนีทวนสามตีสี่เตืออย่าไฟเอื้อเอาเป็นสหายอย่าได้หมายเอาไว้เป็นกู้ไก่เตียแฝงเฟือจุ้งฟันเหือไว้หลายตาอย่าได้เข้าป่ามีกับมือบอดได้มีเข้าของลายก็อย่าว่าไล่คือมาเข้าไว้ลายเมืองยามสองบุญเรืองลูกเต่าได้เป็นเจ้าเกหาคือเอาเขี้ยวงาน้อยใหญ่เป็นหัวไว้จุปลายคือสองใจน้อยหนอจำกำป้อไข่ปานอย่าปากันประมาทละเว้นขาดวางลากำป้อเมจาสั่งไว้หากนักใหญ่นานำกวนยิงยำคำเจ้าจักเปจักโพนมนเศร้ามองขี่สำลานดีจืนจ้อยกากะก้อยโพยไพกันวางใจประมาทบอกกึดขวาดคะนิงหายังกำสองขาพ่อแม่อันสอนไว้แก่ตัวตนจักขาร้นเอาร้อนตุกทางคอนมองขีอุปมามีไว้ตั้งแต่ไทยเมินมาว่ามีสกุลนาอ่อนอ้อยคือนกกระเตนน้อยหัดบินเอวหากินที่ไกลบอกเคยได้ไปไกลป
พ่อมันสอนใครบอกเราว่าดูแลลูกเต่าสายตาอย่าไกลกาต่างเตศคืออย่าออกนอกเขตแดนเราไผ่เบาๆหน่อยใหญ่จะเกิดได้มีมากสะกุณานกน้อยบ่เชื่อถอยกำสอนออกเตียวจอนหลีกลี่ไปสู่ที่ไกลตาแยมนั้นนาหุ้งตัวใหญ่บินมาไกลเล็งหันก็รีบเร็วปานบินลงมาบ่จ้าเหินจากฟ้าเข้ายามสะกุณาไว้ว่าขึ้นอากาศบัดเดียวนกตนิ่งเหลวคือต่อยังกำปอสอนตนว่าอย่าเตียวโหนต่างเตศไปสู่เขตแดนไกลจักมีภัยมาตองในแห่งห้องกาญแยพ่อได้สาจาบอกผ่อนกูบ่ห่อนตามกามลุงอาธรรมถอยไรทิ้งยามกู้ใดป่าไปนกขันิ่งในดันสอดเพื่อขึ้นรอดต่างตายก็จริงอุบายบอกเราว่าดูกันลาลุงตัวเท่าปาลามึงบินมาไววาดด้วยอากาศป้ายบนบ่ตนกูรู้บ่ได้ภาพสู้ตามธรรมมึงใจดำถอยไร้แม่นตัวใหญ่สันใดกูยังมีใจไข้ภาพลบขนาบลองจึงกันมึงลำเปิงคืดเล่าถึงแบบเบาก้องทำจุ้งวางตำกูไว้กลางต้งใหญ่เด่นนะแล้วสองเราลาตังกูมาภาพสู้ตามลายกันกูตายควมนาหรือป้ายกว่าสันใดมึงจุ้งไว้อย่าจ้ารีบกราบว่ากินกูกูยอมจูแต่เราย้อนว่าถูกแบบเป้ากองทำหุ้งดงดำใจถอยฟังกำนกน้อยจาใครจิ้งขนิ่งใจสั้นทีว่าแม่นที่มันจาว่านกตัวนี้นาอาจกราถามต่อท่าตนกูจักลองดูหือพอหือเจงต่อตัวมันก็จิ้งรีบเร็วฟันใบว่องหลงจากห้องเวหาบินลงมาต่ำไตวางนกไว้บนดินแล้วก็บินไววาดขึ้นอากาศไปบนบินเวียนบนลืมเล่าขั้วที่เก่าไปมาส่วนสะกุณาน้อยอ่อนจับบนก้อนขี้ไทยก็จะไขต่อตาเฮือลุงหยาบจ้าลงมาลุงปาลาโคตรหาวเฮือนจากดาวไปบนหมายพระจนนกน้อยตามเก้าถอยสัญญาส่วนสกุณาน้อยอ่อนก็รีบลงบ่อนหูดินอันเป็นหินแกมแร่แห่งนักแก่นำหนาหุ้งบินมาเล่งร้อนอกอุกรขี้ไทยก็ลวดตายไปบอดจ้าย้อนความโขดกาเครื่องขี่บอดพิจารณาดีสั้นส่องเม่นจ้องธรรมดาความโกธาดีเล่าฟ้ามืดเศร้ามัวฟางเป็นโหนต่างติ้วไต่หือร้อนไม่วำวายดูกันลาสองคำใจลูกพ่อจุงฟังต่อยาวไปโบราณไขแต่เนินว่าต้านบ่เอิญก็อย่าได้ขานต้านบ่วานก็อย่าได้โจยคือรู้โดยพญาคนใดนาควรกำคือล่วงล้ำอันตรายควรคงควายช่วยไว้คือเขาใดช่วยบานยามอาจารย์พ่อแม่ตั้งเท่าแก่ครูบาได้ใครจะกล่าวจี้คือแจงที่ตามธรรมจุ้งคือใดจื้อจำไว้ลูกอย่าใดจะเถียงยุดสักเพียงเจ้าฟ้า
ก็อย่าได้หยาบจ้าปาลาอย่าได้จาดกล่าวตานข่มยังตานยอยังโตนเกิดเป็นคนในโลกล้างเตื้อกอดทุกโศกมองผ่านล้างชาติกอดสำลานคำเจ้าล้างเตื้อก็มั่งเต้าเรือลายบางเตื้อเขาของหายกว่าจอยตุกก็มาตำก้อยอนาถาขอบุตาน้อยนอจำกำปอไข่ปันเดเตอร์อันว่าขหบดีผู้ฉลาดก็คือโอวาทกรรมสอนอันบวรบ่เศร้าแก่ลูกเต้าสองใจมีในเนี่ยลายเหลือแหล่ดังกล่าวแก้ไขมานี่แหละนาตะโตพลังทัดแต่นั่นไปไปนาบ่เนิ่นจ้าเฮืองนานกันมัจจุลาทานมาลอดก็แม่ยอดสองขาก็มรณาก้อยก้าชีวิตขาดวำวายละสองใจลูกเต่าเฮอเป็นเจ้าเกหาตั้งสองขาพี่น้องก็จะโดยตามจ้องกองธรรมคือโดยตามกรรมแห่งปอบ่เว้นคอบทใดย้อนพญาไว้จบจอดลู่แจงหลอดอุบายแฝงเฮือนย้ายลายเต้าคือต่างคนนาต่างนาแดนไก่บ่มีใจถอยไล่ก็ผูกไว้เป็นสหายมีของลายก็ยกยอยืนโดยใจชื่นจมบานแถมประการหนึ่งใส่มาเข้าไว้หลายเมืองกินบ่เปลืองสักหยาดบ่ลูกขาดหายนี้คือมีมิตรดีต่างห้องมีเพื่อนต้องแดนไก่ยามเมื่อไปต่างนาหยาดยามเอวแก้และขายอันตรายหน่อยใหญ่บ่ห่อนได้มาปานโจรใจหานกระหยาบบอกคำราบลาวีย้อนมีมิตรดีมวลหมู่หากคำสู้อาสาดด้วยโภชนาเข้าน้ำของอื่นพร่ำตามมีหื้อนอนดีย่างจอดอยู่ในบ่อนเกหาบ่มีความเคืองกาต่ำก้อยใจจื่นจ้อยเจยบานแถมประการหนึ่งใส่ป้อสอนไว้เป็นตลาดว่าเอาเขี้ยวงามาเป็นหัวเหอทวนทัวจุปลายตั้งสองใจพี่น้องลู่แจงสองขี่ยาเอาเมียวมาเลี้ยงไว้ตั้งน้อยใหญ่หลวงลายก็มีฮั่นแหลนนามูลศรัทธาต่างหลายเฮ้ยก็อันเอากันมาฟังยังปัญญาปาละมีสอนโลกเลยบทนี้นะขอมูลศรัทธาต่างหลายฟังแล้วจุ้งจำหมายเมียดไว้เอาไปสั่งยังลูกเต่าลานเลนคือเขาได้อยู่เย็นเป็นสุขพ้นจากทุกภัยนาขอต้านทั้งหลายกันว่าหมดทุกโศกแล้วก็ขอเฮอพ้นจากโลกภัยมารสุขสำราญภัยนามีเมืองคนและเมืองฟ้าเป็นที่จังนั่นบ่ญาจะและนานิธิตังขีญาอันเตเตสนายังทำดวงชื่อว่าปัญญาปาละมีสอนโลกก็บังโกมโสมเลศสเดท่านพี่น้องศรัทธาทั้งหลายได้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องปัญญาปารมีสอนโลกก็เป็นที่บัวละมวนลงไปการฟังพระธรรมเทศนาก็ยังตีบอกไปตะกี้ว่าถ้าฟังด้วยดีก็ย่อมมีปัญญาคนที่ฟังบ่ดีก็ย่อมจักมีปัญหาอย่างนี้เป็นต้น
การฟังเนี่ยท่านทั้งหลายทุกเจ้าพระเนนทั้งหลายถึงวันนี้ก็อาศัยการฟังถามว่าฟังจากใครฟังจากปัญญาปารมีของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้ฟังสืบกันมาฟังสืบกันมาจากไผจากญาติกาวงศาพี่น้องของตนส่วนหนึ่งแล้วก็ฟังจากบัณฑิตนักปราชญ์ส่วนหนึ่งถ้าเฮาฟังจากบัณฑิตนักปราชญ์แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันย่อมได้ประโยชน์นะย่อมได้ประโยชน์จากการฟังสักแต่ว่าฟังบ่ได้บ่เอาไปปฏิบัติฟัดผูเนี่ยก็บ่มีประโยชน์ที่ว่ามีประโยชน์เพราะอย่างเพราะว่าก็เหมือนเฮามีสตางค์ละบัดใจมีฮะมีไหนในธนาคารพ่องพื้นสลีพ่องพื้นหมอนพ่องในกระเป๋าพ่องถามว่ามีก็มีแต่บัดใจสตางค์คือเป็นประโยชน์บัดจกจ่ายใจซื้อว่าหากินบัดจกจ่ายใจถ้าเตตานสักเถื่อก็มีเสือสักว่ามีนะอันนี้มันก็เหมือนกับเฮาท่านทั้งหลายฟังบ่ได้แล้วมันนํามาใจมันก็เหมือนกับมีสตางค์แล้วมันนํามาใจเพื่อนเขียนไว้เราว่าชำระนี่ได้ตามกฎหมายเอาเอามาใจเอามาเก็บไว้นี่ก็มาเป็นประโยชนะกับเราท่านทั้งหลายคนเราทั้งหลายเกิดมาถึงวันเนี่ยบางคนก็ถามโอ้โดนถามหลายเตื่อแล้วทุกเจ้าตายแล้วมันไปไหนฮะมันตายแล้วมันไม่ได้เกิดมาเนาะเขายังมาหันว่าหมอนั่นเคยใส่แว่นตาเมื่อยังอยู่เป็นคนเกิดมาแห่งชาติมันยังมาใส่แว่นตาสักเตื่อยังใส่แว่นตาออกต้องมาก็ตายแล้วมันสูญหายไปเลยเนาะมันบ่เกิดหน่อยความจริงแล้วตายแล้วบ่สูญนะท่านทั้งหลายถามว่าตายแล้วไปไหนนี่ก็บ่น่าจะเป็นที่ข้องใจของท่านทั้งหลายเพราะว่าพระพุทธเจ้าน่ะตัดไว้อย่างละเอียดแล้วว่าเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยทางที่เฮาท่านทั้งหลายจะไปเนี่ยมี5เส้น5สาย5เส้น5สายเนี่ยทุกคนจะต้องไปตายปุ๊บก็จะต้องไปปั๊บเลยไป5เส้น5สายสายที่1คืออบายภูมิได้แก่เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้คือสายที่1เกิดปุ๊บตายปุ๊บก็ไปเกิดปั๊บเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเป็นหมูเป็นม้าเป็นเป็ดเป็นไก่คือเพิ่นได้ฆ่าได้แกงตายปุ๊บเกิดปั๊บสายที่2คือเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเฮาท่านทั้งหลายเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยสายที่3คือเกิดเป็นเทวดาหรือว่านางฟ้าอยู่บนสวรรค์สายที่4เกิดเป็นพรหมสายที่5ไปนิพพานกว่าเขาจะไปนิพพานเนี่ยท่านทั้งหลายมันเป็นสายสุดท้ายกันนะท่านที่ตายแล้วจะได้ไปเกิดที่ใดพระพุทธเจ้าตัดบอกเหตุที่จะไปเกิดไว้ครบถ้วนตามกฎของกรรมคือการกระทำได้แก่ความประพฤติดีประพฤติชั่วในสมัยที่เกิดเป็นมนุษย์เขาท่านทั้งหลายกฎของกรรมหรือความประพฤติดีหรือชั่วจะปาไปเกิดในที่ใดที่หนึ่งตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไว้5เส้น5ทางนั้นท่านว่าไว้อย่างนี้แดนเกิดสายที่1ที่เรียกว่าอบายภูมิแดนเกิดสายที่1ที่เรียกว่าอบายภูมิมันมีอย่างเป็นต้นมีนรกเป็นต้นมีนรกเป็นต้นนั้นเป็นผลจากความประพฤติชั่วคือก่อกรรมทำเข็ญในสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนคือแก่คนและสัตว์ท่านจัดกฎใหญ่ๆไว้5ประการคือ 1. เป็นคนมีใจโหดร้ายชอบข่มเหงรังแกเบียดเบียนคนและสัตว์ได้รับความเดือดร้อนโดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นความดีหมายถึงละเมิดศีลข้อที่1อันนี้5สายที่1ของกฎ5ประการอันที่2คือมือไว
ชอบลักขโมยของที่เจ้าของยังบ่อนุญาตหรือช่อโกงเอาทรัพย์สินของคนอื่นด้วยเล่ห์กลโกงหมายถึงละเมิดศีลข้อที่2กฎข้อที่3คือใจเร็วได้แก่มีจิตใจบ่เคารพในความฮักของคนอื่นชอบลอบทำชู้บุตรภรรยาธิดาสามีของคนอื่นด้วยความมัวเมาในกามคุณหมายถึงละเมิดข้อที่3ของศีลข้อที่3กฎอันที่4คือพูดปดได้แก่อู้บ่ตรงกับความเป็นจริงเพื่อหวังทำลายประโยชน์ของคนอื่นด้วยเจตนาหมายถึงละเมิดศีลข้อที่4กฎข้อที่5คือชอบทำตนเป็นคนหมดสติด้วยการย่อมใจคือหมดความรู้สึกในการรับผิดชอบด้วยน้ำเมาหมายถึงละเมิดศีลข้อที่5กรรมคือความประพฤติในกฎ5ประการเนี่ยตันว่าตายจากความเป็นคนแล้วไปไหนไปสู่อบายภูมิมีนรกเป็นต้นแดนเกิดที่2คือเกิดเป็นมนุษย์สายที่2เกิดเป็นมนุษย์แดนเกิดสายที่2นี่ท่านว่าเป็นคนที่ตายแล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ต้องมีกรรมบถ10หรือที่อู้กันง่ายๆคือคนมีศีล5ประจำได้แก่1คนมีเมตตาปราณีบ่รังแกข่มเหงทำร้ายไผบ่ว่าคนและสัตว์มีความรักความเมตตาซึ่งคนและสัตว์เสมอด้วยฮักตนเอง 2. บ่มือไวคือเคารพสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่น บ่ยอมถือเอาทรัพย์สินของไผมาเป็นของตนในเมื่อเจ้าของบ่อนุญาตด้วยความเต็มใจ 3. บ่ใจเร็วละเมิดความรักในบุตรธิดาภรรยาสามีของผู้คนอื่น 4. บ่เป็นคนไร้สัจจะอู้แต่เรื่องที่เป็นสาระตรงต่อความเป็นจริงประการที่5ทำตัวเนื้อเป็นคนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์คือเป็นคนมีอารมณ์รับรู้ความดีความชั่วตามกฎของกรรมบ่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยด้วยน้ำเมาต่างๆท่านที่ทรงความดี5อย่างนี้ท่านวัดตายจากความเป็นคนแล้วมีสิทธิ์ปิ๊กกลับมาเกิดใหม่ได้ในแดนสายเกิดที่3ได้เกศสวรรค์แดนเกิดสายที่3ได้แก่สวรรค์อาการที่ทำมือคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าบนสวรรค์บัณฑิตท่านบรรยายไว้นักแต่เมื่อสรุปกล่าวโดยย่อและมี2อย่างคือเป็นคนมีความละอายต่อความชั่วบ่ยอมทำชั่วในทุกที่ทุกสถานประการที่2เกรงผลของความชั่วจะทำให้เกิดความเดือดร้อน2ประการนี้เป็นผลทำให้ตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าแดนเกิดสายที่4ได้แก่พรหมโลกแดนเกิดสายที่4นี่เกิดในพรหมโลกพรหมกับเทวดามีดินแดนที่เกิดเป็นคนละแดนกันพรหมท่านว่าศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าเทวดาชั้นภูมิสูงกว่ามีอำนาจมากกว่ามีความสุขดีกว่าความสวยสดงดงามก็ดีกว่าเทวดาแต่ผมบ่มีเพศคือบ่มีเป็นแม่หญิงบ่มีเป็นปอชายเพศหญิงเพศชายทั้งนี้เพราะผมบ่มีการครองคู่อยู่โดดเดี่ยวอย่างพระสงฆ์ตามวัดวาคือบ่มีภรรยาสามีท่านว่ามีความสุขความสงบสงัดท่านที่จะเป็นผมท่านว่าต้องเป็นนักกรรมฐานและมีอารมณ์จิตสุดท้ายก่อนตายอารมณ์จิตที่เป็นฌานเขาเรียกว่าเข้าฌานตายแดนเกิดที่5ได้แก่พระนิพพานแดนเกิดสายที่5เนี่ยเป็นเขตรู้ที่หู้เรื่องกันยากนักเพราะนักปราชญ์สมัยนี้ถือว่านิพพานศูนย์นิพพานศูนย์เพราะอย่างเพราะว่าถูกสอนกันต่อกันมาว่านี่ปานศูนย์เป็นประเพณีไปเหี้ยชอบบอกขอบอกว่าย่อๆว่าคนที่จะถึงพระนิพพานได้นั้นต้องมีความบริสุทธิ์10อย่างคือ1บ่มัวเมาในตนหรือวัตถุต่างๆที่คิดว่าเป็นสมบัติของตนรู้สึกเสมอว่าจะต้องตายและปัดภาคจากของรักของชอบใจแน่นอนมามีอย่างจะมาห้ามความตายและความพัดผากได้ทำจิตเนื้อใจให้เป็นปกติ
เมื่อความตายมาถึงเมื่อต้องพัดภาคจากสิ่งที่ตนฮักสองมาสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนความเปลี่ยนจริงว่าทุกอย่างในโลกบอกว่าสิ่งที่มีชีวิตต้องทำลายตนเองลงในเมื่อถึงการเวลามาถึงนั้นมามีอันยังที่จะทรงสภาพเป็นปกติอยู่ได้ภัยทำความดีดีก็คุ้มครองหรือมีความสุขกายสบายใจใครทำความชั่วชั่วก็จะบันดาลให้เกิดความเดือดร้อนแม้ว่าผู้อื่นยังบ่ลงโทษตนเองก็มีความหวาดสะดุ้งเป็นปกติ 3. รักษาศีลมั่นคงดำรงจิตอยู่ในศีลเป็นปกติประการที่ 4. ทำลายความใคร่ในกามอารมณ์ให้สิ้นไปจากใจด้วยอำนาจความรู้สึกความรู้สึกถึงความจริงรู้ว่าความรักเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์ภัยอันตรายที่มีขึ้นแก่ตนเพราะอาศัยความรักเป็นเหตุ 5. มีจิตใจเต็มไปด้วยความเมตตาปานีบักโคดบักจองล่างจองผานบักคิดจะทำลายภัยบอกว่าภัยจะแสดงอาการอย่างไรจิตก็บักคลายจากความมีเมตตาประการที่ 6. บักมัวเมาในรูปฌานโดยคิดว่าการที่ตนทรงรูปฌานนี้ได้เป็นผู้ถึงที่สุดของความดีเมาฌานจนบ่สนใจในความดีที่ตนยังบ่ได้ประการที่7บ่มัวเมาในอรูปฌานโดยคิดว่าความดีเพียงเต่าเอี้ยก็ยังเป็นธาตุยังบ่เป็นธาตุสิ้นทุกข์ประการที่8มีอารมณ์เป็นปกติบ่คิดถึงเรื่องอารมณ์เหลวไหลมีจิตใจเต็มไปด้วยความหวังดีบ่ต่อว่าคนหรือสัตว์ตลอดเวลาที่ตื่นอยู่ประการที่9บ่ถือตนทะนงตนว่าดีเลิศประเสริฐกว่าใครมีอารมณ์จิตใจเป็นปกติหันคนสัตว์ทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของธรรมดาที่จะต้องตายจากจะต้องสละไปและมีอารมณ์บ่หวั่นไหวเมื่อเข้าสังคมบ่มีอารมณ์หวั่นไหวในเมื่อเข้าสมาคมใดๆมีอาการเสมือนว่าสังคมนั้นและสมาคมนั้นเป็นกลุ่มของคนที่ต้องตายบ่ทำตัวใหญ่หรือเล็กจนน่าเกลียดทำตนพอเหมาะพอสมควรแก่สมาคมนั้นเรื่องของเขาเขาจะดีจะชั่วเรื่องของเขาจะช่วยได้หรือช่วยบ่ได้ก็เฉยไว้บ่สนใจที่จะไปเบ่งปารมีทับกับไผประการที่10ตัดความฮักความพอใจในโลกิยะวิสัยคือมดงดอารมณ์อยากดีอยากเด่นทำอารมณ์เป็นพระพุทธเจ้าในอุโบสถพุทธธรรมนายท่านยิ้มเสมอที่ท่านถึงนิพพานต้องยิ้มอย่างพุทธใครจะดีจะชั่วก็ยิ้มเพราะเป็นของธรรมดามันหนีบ่ได้ไล่บ่พ้นเมื่อยังมีตัวตนอยู่คนก็มักจะต้องพบอาการอย่างนี้อยู่แล้วก็ความสบายใจความตายก็จะมาถึงบ่สะดุ้งหวาดกลัว เพราะฮู้ตัวอยู่เสมอว่าต้องตายมีอารมณ์ใจปกติบ่โลภบ่โกรธบ่หลงบ่ผูกพันในทรัพย์สินหรือสัตว์บุคคลตอนนี้ก็ไปพระนิพพานได้เมื่ออู้กันมาถึงทางหรือแดนที่ไปเมืองไปนั้นเมื่อตายแล้วมี5ทางท่านว่าจะสงสัยว่าอาจจะสงสัยว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนั้นแล้วจะมีทางใดที่พิสูจน์ความจริงได้พ้องคําสอนตรงนั้นต่อความเป็นจริงเคยมีไข่เคยมีไผ่พ่องฟังแล้วได้เฮียนข้อวัดปฏิบัติตามบัดจะเฮียนแล้วเอามาอู้มาจ๋ามาอวดกันต้องเฮียนแบบฝรั่งบัดจะเฮียนแบบไทยฝรั่งนี่เขาสงสัยอันหยังเขาก็จะโค้นหาความจริงหรือมีความจริงใจที่จะโค้นหานั้นบัดจะมีในสมัยนี้ในสมัยตะก่อนนี้แม้แต่ดวงจันทร์ที่ทุกท่านคิดว่าเป็นของเกินวิสัยแต่ฝรั่งเนี่ยเขาขึ้นไปพอจนได้นะเพราะเขาเฮียนและปฏิบัติเฮียนตัวปฏิบัติด้วยที่แบบว่าเฮียนแบบไทยก็เพราะว่าคนไทยเป็นคนมีบุญทุกอย่างไม่ต้องลงทุนพอกับฝรั่งแสดงก็พอใจเปรียบว่าฝรั่งได้เปรียบกว่าฝรั่งนักแต่ถ้าว่าเนื้อแท้แล้วก็ฮู้เพียงเขาอะบ่ใจอย่างเฮาหันเรื่องของการตายแล้วบ่สูญเนี่ยและตายแล้วไปไหนก็เหมือนกันถ้าเฮาเฮียนกันแบบอ่านหนังสือแล้วต
ั้งแง่สงสัยหรือเอาความรู้จากหนังสืออ่านและจดจําได้เอาไปเบ่งบารมีกันก็บ่ตั้งกันกับคนนอนฝันหาความจริงบ่ใครได้ ถ้าจะปะจะปุ๊บกับความจริงเนี่ยต้องบังเอิญจริงๆหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเพื่อรู้ว่าตายแล้วไปไหนท่านสอนไว้ในหลักสูตรของวิชา3ท่านเฮาเจริญสมาธิคือกสิณกองใดกองหนึ่งหรือเอากสิณเฉพาะเปลือกทิพจักขุญาณท่านเฮาใจเตโชกสิณเพ่งไฟหรืออาโลกสิณเพ่งแสงสว่างหรือโอทาตะกสิณเพ่งสีขาวจนสมาธิถึงขั้นอารมณ์เริ่มเป็นทิพคืออุปจารฌานถือนิมิตกสิณเป็นความสำคัญฝึกดูสวรรค์นรกพรหมโลกถ้าทรงวิปัสสนาญาณโดยก็จะพิสูจน์พระนิพพานได้ด้วยการพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าต้องฟังแล้วปฏิบัติตามท่านจึงหมดความสงสัยเพราะท่านรู้เองเห็นเองเหมือนกับเฮาบอกคือละอ่อนหรือบุคคลใดคนหนึ่งเนี่ยจะไปยุบอันนั้นน้ำแข็งมันเย็นเพราะอย่างเพราะว่าเฮายุบมาแล้วเขาสัมผัสมาแล้วหู้ว่ามันเย็นถ้าคนคนนั้นเนี่ยมันยุบน้ำแข็งมันก็จะหู้ได้จะได้ว่ามันเย็นมันต้องยุบได้ตนเองไฟลุกหันโยกๆเขาเคยเอามือเอาอย่างไปใกล้มาแล้วเอาแขนเอาแข้งเอาขาไปใกล้มันมาเขาหู้ว่าร้อนเขาจะบอกคนอื่นว่าอันนี้ไฟนะมันร้อนคนคนนั้นบ่เคยโดนบ่เคยสัมผัสไฟสักเตือนบ่โกนโดนบ่เคยโดนไฟไหม้สักคำเตือนเนี่ยเขาจะบอกว่าอันนี้คือไฟมันต้องเข่าโดนสิ่งทั้งหลายแล้วนี่ใครหู้ว่าตายแล้วไปไหนต้องประพฤติปฏิบัติลงมือปฏิบัติเหมือนกับฝรั่งถึงวันนี้ฝรั่งเข้ามาเฮียนเรื่องสมาธิในโลกความเป็นจริงเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยนักเขาจะอ่านว่ามีทุกเจ้าฝรั่งมีเมชีฝรั่งมีคนที่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคนต่างชาติก็นักเป็นคนไทยเฮาก็นักแต่คนไทยเฮานั้นมันเกิดมาด้วยความสบายมันจึงบ่มีความทะเยอทะยานติใครฮู้ใครหันอยู่หมกใดก็อยู่หมกอันนี้ถ้าเอาคิดอย่างนี้แล้วมันเป็นไปตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสั่งสอนว่าถ้าใครหู้อย่างฮึบลงมือปฏิบัติด้วยตัวเก่าแดนอบายภูมิแดนสวรรค์แดนนรกแดนนิพพานนั้นแดนพรมนั้นมันมีจริงเขาจะฝึกฝนกันเป็นจำนวนมากตายแล้วไปไหนตายแล้วกลับฟื้นขึ้นมาไปปะไปหันแดนต่างๆอันนี้เฮาท่านทั้งหลายก็รับทราบว่าตายแล้วมันบ่สูญตายแล้วจะต้องไปเกิดเป็นอันใดอันหนึ่งต่อไปแถมดังนั้นเมื่อเฮามีชีวิตยังดังสาบเนี่ยท่านทั้งหลาย ก็เฮือรีบขวนขวายทําซึ่งความดีทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบัดถ้าเอาหยังนักหนาทํา3อย่างพอละเฮือตานเนี่ยรักษาศีลเนี่ยเมตตาภาวนาเนี่ยพอทํา3อย่างเนี่ยพอละในระดับหมู่เฮาท่านทั้งหลายนะมีการมีงานเปิ่นจวนไปกินไปตานนั่นนี่ๆไปบ่ได้ก็ฝากธนบัตรปัจจัยไปให้ไปหอมเพิ่นเหียช่องทางที่จะให้จะหอมเพิ่นโอ้มันมีนักมีหลายเฮาก็ให้ก็หอมไปส่วนหนึ่งรักษาศีลรักษาศีลนี่ก็ง่ายมันบ่จะทํายากท่านทั้งหลายเพียงแต่เฮาบ่ทำคือผิดศีลถึง5ข้อเนี่ยมันก็พอละพออย่างไรก็พอดีแก่ตัวเฮาละพอดีแก่ตัวเฮาละบ่ต้องไปอย่างมันนักบ่ต้องไปอย่างมันหนาเมตตาคือตานรักษาศีลเมตตาภาวนาเมื่อมีเวลาก็ทำเมตตาภาวนาตามสมควรแก่เวลาทํา3อย่างเนี่ย3อย่างนี้เป็นเกินเป็นสะพานที่จะกายจากภพนี้ไปสู่แห่งภพหนึ่งคนจะไปที่ว่าตะเกียจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะไปเกิดในชั้นพรหมก็จะไปสวรรค์นิพพานกันเนี่ย
ก็จะอยู่ในเนี่ยในหลักของการเฮือตานักศีลเมตตาภาวนาเนี่ยเพราะนั้นท่านทั้งหลายก็จุงทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเถอะแล้วจักสุขสำราญบานใจในโอกาสที่เราจะมีขึ้นได้อู้ได้จากับท่านทั้งหลายมาก็หันว่าสมควรแก่เวลาต่อไปนี้จะเปิดสายเฮือท่านทั้งหลายได้โทรเข้ามาอู้มาจ๋าว่ารับฟังจากที่ไหนสัญญาณเป็นอย่างใดพ้องแล้วก็ขอคิดจากพระธรรมเทศนาติเตศเป็นทำนองร้อยแก้วไปตะกี้กับข้อคิดที่อู้ที่จ๋าบอกกล่าวศรัทธาไปที่ผ่านมานี้เป็นจะได้พ้องก็ขอท่านทั้งหลายอย่าได้โทรเข้ามาอู้มาจ๋า0817964608 0817964608อันนี้โทรเข้ามาอู้มาจ๋ามารายงานผลการรับฟังไรเนาะเจเนอร์ก็จะอู้จากับท่านทั้งหลายในทุกวันศุกร์ตามที่ได้รับมอบหมายคือมาเผยแผ่ธรรมะคำสั่งสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านทั้งหลายได้รับฟังอยู่พอบางคนก็ฟังจากระบบ FM บางคนก็ฟังจากระบบ AM บางพ้องก็พอในYouTube อย่างนี้เป็นต้นเจริญพรจากทางใดฮะจากบ้านหนองเสือเจ้าบ้านหนองเสืออ๋อหัวเสือหัวเสือฟังชัดก็เจ้าขัดเช่นเจ้าจากบุญบาทจ้าอ๋อหนาวก็พูดน่ะเจ้าหนาวแล้วเจ้าหนาวอันนี้ก็เป็นวัดอยู่เป็นวัดอยู่ยินดีเนอะสายต่อไปฮัลโหลไปจ๋าค่ะฝนตกก่อยินดีเน้อยินดีเน้อสายต่อไปฮัลโหลติดอันเน้อธรรมศาสตร์เจ้าเจริญพรฟังจากตอนไหนฮะเจ้าสาวเจ้าคนเดินดำสมบูรณ์เจ้าสอนเจ้าสอนลำปางฝนตกก็มีแล้วค่ะฝนตกแล้วเจ้าหรือกันหนาวกันหนาวแล้วแต่ว่าตัวนี้สีเย็นเย็นนี่สีอ่อนมากเลยโอเคก็เริ่มหนาวห้องละยินดีเน้อสายต่อไปไปสาจ้าเจริญพรโทรมาจากบ้านบกห้าตำบลนครกีดีอำเภอประสานะเจ้าละปูนยินดีเน้อจังหวัดนี้เจ้าอยากได้องค์วัดตายเนี่ยไปไหนตายแล้วไปตามที่ว่าตะเกียห้าเส้นห้าทางห้าสายน่ะต้องไปตามนั่นทุกคนเนาะได้ของเดียได้สามตายแล้วก็ไปห้าทางอย่างที่ว่าตะเกียน่ะเนาะยินดีเน้อยินดีเน้อสายต่อไปเจริญพรฮัลโหลรุดไปเหียเข้ามาแถบใหม่เน้อ740จากทางใดฮะฮัลโหลปงหนองเวียงป่าเป้าหนาวแล้วเนาะทั้งพุ่นยินชัดเจนนี่เนาะยินดีเน้อ
สายต่อไปฮัลโหลรุดไปเหียอ้าวเจริญพรอ้าวพระเจ้าค่ะอาจารย์เจริญพรโอ้เขาคิดเกินใจดีแต่ฟังจากตรงไหนฮะแม่วางเจ้าแม่วางแม่วางหนาวแล้วเนาะแม่วางเนาะยินดีเนอะอ้าวสายต่อไปฮัลโหลฮัลโหลพระเจ้าค่ะเจริญพรเพราะมันคือเจ้าแม่ไผ่ไม่คือโดยสะเก็ดอ๋อแม่คือโดยสะเก็ดบ้านเสียหายก็วันนั้นเจ้าที่โรงเรียนเสียหายน้อยแล้วก็ตามบ้านก็พี่ห้องเลยดอกอ๋อตำรวจสบายแล้วอ๋อดีเนาะมันบักขยาวแห้งเลยนี่จ้ะมันหลั่นลงพุ่มเดียวได้เนาะถ้ามันขยาวนี่ยุ่งเราจะรู้นักกว่านี่อยู่รอดปลอดภัยด้วยบารมีธรรมของพระสยามเทวาธิราชเนาะยินดีเนื้ออาสายต่อไปฮัลโหลเจ้าพันไม่เสร็จเจ้าเจริญพรสีเตี้ยบ้านห้องหนาวก็ละปุ้นยินดีเนื้อยินดีเนาะก็ท่านเจนดีนะเออเจนแม่ว่าด้วยจงซักอ๋อฟังจากคุยตอนซักเนาะอ้าวสายสุดท้ายละเวลาจะหมดเนอะอ้าวเรียนพรอ้าวสายสุดท้ายเข้ามาฮัลโหลเออฟังเลยเนอะเออจำได้จำได้เออก็จะโค้ชเห็นไหมจะว่านะเออเดี๋ยวเนาะเป็นยังเป็นยังเออหมดเวลาหมดแล้วเนาะเอาว่ากันใหม่ติดนะวันศุกร์นะเนออนุโมทนาขอบคุณก็ขอความผาสุกในธรรมจงมีแก่บรรดาพี่น้องศรัทธาตาโยกตาญิกาจูผู้จูคนได้เทศนามาก็หันว่าสมสมัยได้เวลาแล้วก็ขอนำรายการนี้จากท่านทั้งหลายไปก่อนเนอจัตตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปะละ